ไหนเนี่ยเวลานั่งพิจารณาผมก็กังวลว่าจริงๆแล้วต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยมันมีแง่มุมทุกอย่างที่ไหลไม่จําเป็นต้องเป็นของไหลแบบที่เราเข้าใจเป็นคำนิยามซึ่งอย่าเรียกแยว่าเ่รียนเลยเรียกว่ามานั่งฟังคำที่เสียงรอดนะครับมีบางคนแซวผมนะฮะเสียงรอดครับกำลังอัดวิดีโออยู่ครับเห็นนะฮะไม่รู้ใครฮะว่าลาทิพย์หรือไงแบบช่วยบอกหน่อยออกโผล่มาหลายรอบนะฮะครับพอดีนี่เป็นเวทีผมนะฮะถ้าแซวก็ต้องนอกรอบครับเพราะว่ามันแม่นะแต่ผมแซวได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ได้อยากแซวคือจริงๆที่เราเรียนนะฮะพอพูดประเด็นเนี่ยผมก็พยายามเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปไงบางคนวันนี้ของไหลคือมีความหนาแน่นนะมันไหลไปนู่นไปนี่ครับผมถามเราจริงเคยอาบน้ําใช่ไหมมียาสระผมยาสระผมไหลไหมครับไหลเนาะยาสระผมเป็นของไหลไหมครับไม่เป็นนะฮะไม่เป็นของไหลครับยาสระผมไม่เป็นของไหลครับในเชิงฟิสิกส์ครับมันไหลได้ครับทำไมไม่เป็นของไหลทำไมน้องพูดนี้คําว่าฟลูอิดเนี่ยมันจะมีคํานึงนะเรียกว่าฟลูอิดดิตี้ฟลูอิดดิตี้เนี่ยถ้าในการเงินเนี่ยมันแปลว่าคล่องตัว liquidity ที่สูงสุดก็จะเป็นพวกเงินเงินตราทองใช้ง่ายจ่ายคล่องใครอยากได้ทองปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ให้มาถ้ามีอะไรไปแลกเขาถ้าเรามีทองแลกได้แต่มันอาจจะขาดทุนกำไรไม่รู้อันนั้นมันอีกเรื่องแต่ว่ามันลื่นไหลแปลว่ามันไม่มีใครไม่อยากได้ถ้าผมถือไก่ไว้ตัวผมบอกพี่อยากกินนมเบื้องอะไรเงี้ยผมเอาไก่ไปแลกเขาอาจจะไม่เอาเนี่ยคือเขาอาจจะให้หนมเบื้องเราหลังจะเขาเห็นว่าเราโง่มากที่เอาอุตส่าห์หอบไก่ทั้งตัวไปแลกหนมเบื้องนะอาจจะเห็นใจแล้วอาจจะได้กินแต่ว่าเขาไม่ได้มองเป็นการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องเพราะว่าความหมายมันเป็นแบบนั้นก็คือมันลื่นไหลอันนั้นมันไม่ลื่นไหลมันความหมายฟลูอิดจริงๆมันแปลว่าลื่นไหลครับมันแปลว่าลื่นไหลแต่มันไม่ใช่ลื่นไหลธรรมดามันลื่นไหลแบบที่ว่าถ้าเราพยายามไปจับมันอ่ะมันไม่ให้จับโอเคนะคือมันไม่ให้จับยังไงอ่ะผมจับแล้วมันลื่นผ่านมือผมโอเคไหมประมาณนั้นก็คือเราไม่มีความสามารถในการไปให้ความเข้มในบางเส้นทางได้เส้นทางไหนเดี๋ยวคุยไงทีนะฮะเดี๋ยวพูดทีเดียวจะจบเพราะพูดนานไม่ได้เมื่อกี้คนที่แซวมาเหมือนกับว่าเขาไม่พอใจบางอย่างที่มานั่งคุยอะไรทั้งหลายต้องขอโทษด้วยจริงๆมันจะมีแฟนๆที่ไม่เห็นด้วยน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้แต่บางหลังต้องบอกผมเตือนเราทุกทีเลยนะคราวที่แล้วเออนี่นั่งเหลือเวลานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับต้องเตือนครับไม่งั้นมันไม่ใช่อาจารย์ที่ดีเท่าไหร่แต่สูตรเดี๋ยวผมมีให้เรานะถ้าไม่พอใจแล้วใครอยากวัดความรู้พูดไม่ค่อยถูกใจฮะบางทีผมก็อยากด่าเหมือนแต่ว่าเอาเถอะวันนี้ก็เว้นให้คนแล้วนะไม่มีความรู้อย่าเสลอมาพูดผมนี่เป็นช่องผมนะไม่ต้องเสลอมาพูดแค่นั้นถ้าคุณว่าคิดว่ามีความรู้ก็เชิญลองดูครับถ้าคุณชนะผมได้คุณมาสอนแดนก็ได้ครับผมพูดได้ขนาดนั้นเลยนะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม้กระทั่งทั้งประเทศไทยเนี่ยถ้าใครรู้มากกว่าผมมโหฬารนะอย่างเช่นสองเท่าตัวหรืออะไรเงี้ยครับผมคงต้องให้สอนแทนนะจริงๆหลายครั้งผมเคยเชิญอาจารย์หลายท่านซึ่งวิชาอื่นๆที่ผมสอนนะครับบางผมสอนสวนเลยบางทีมีความรู้น้อยผมก็บอกคุยอาจารย์ท่านนี้มาเนี่ยสุดยอดผมเชิญมาสอนจริงๆถ้าเขารู้มากกว่าผมเชิญมาสอนนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกครับก็บอกตามตรงนะเพราะเราก็ฟังไปแล้วกันเรื่องของเราผมไม่ได้แชร์อันนี้ผมมาแบ่งนี้เพราะอะไรฮะเราไม่ได้แบ่งมั่วๆครับเราแบ่งด้วยหลักการทางพลศาสตร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีอันนี้สสารอาจจะแบ่งนะคุณสมบัติทางเคมีได้เช่นจะมันร้อนหนาวอันนี้ไม่แน่มันเป็นสถานะของมันแต่มันอาจจะไปทําอะไรบางอย่างกับใครแล้วมันร้อนขึ้นอันนั้นก็เป็นทางเคมีนะครับหรือแบ่งตามรูปร่างก็ได้ฮะลักษณะผิวมันเป็นมันผิวมันเป็นผลึกแข็งแข็งเป็นเหลี่ยมนะครับได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบที่เราแบ่งแบบที่เราแบ่งซับซ้อนไปเยอะครับแล้วการใช้ประโยชน์ก็ด้วยฮะอย่างเช่นอะไรต่างๆนานาที่เราใช้ครับว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะฮะก็เรามีเยอะแยะครับเรามีหลายสถานะเรามีหลาย
คุณสมบัติที่เราใช้ทาหน้าใช้อาบน้ําใช้ทำนู่นทำนี่ใช้เสริมสุขภาพนะครับต่างๆนานาแม้แต่ของที่เรากินไปมีหลายแบบนักบินอวกาศเนี่ยเวลาเขาไปไหนเขาไม่มีโอกาสมานั่งวางใส่จานนะทำอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นเขาก็ใส่เป็นหลอดๆใช่ไหมเป็นเจลเป็นอะไรซึ่งให้คุณค่าทางอาหารครบแล้วอาจจะมีภาพประกอบให้วันนี้นี่คือไก่อะไรเนี่ยแล้วก็ดูไปแล้วให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆเจเล่ที่เป็นห่อดูดๆนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะก็เป็นแบบนั้นนะคุณสมบัติเยอะแยะที่เราใช้แต่ถามว่าคราวนี้ฟลูอิดนิยามยังไงอันนี้ทําไมสําคัญเดี๋ยวเราจะเห็นเองครับนะฮะก็จะเห็นเร็วๆนี้ครับอ่ะของไหลนะฮะของไหลนิยามครับคือเป็นสสารซึ่งไม่อยากให้มีความเค็มเฉือนครับต่อมันไม่ชอบเลยมีไม่ได้คือแล้วความเค็มตึงก็มีไม่ได้เพราะเราถ้าเรามีของไหลที่ดึงได้มันไม่ใช่ของไหลเพราะเจลเนี่ยจะไม่ใช่ของไหลแต่มันไหลได้เนี่ยอย่าซื่อบื้อนะฮะเรียนอะไรบางคนไม่เข้าใจเลยมาตําหนิติเตียนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่โอเคเราไปใส่ในไอ้นั่นนะประเมินผลนะฮะตามสบายเลยครับนะฮะแต่ก็บางอย่างก็ช่วยเก็บไว้ด้วยถ้าจะด่าพ่อล่อแม่ว่าอะไรไม่ดีว่าต่อหน้าครับเราแมนแมนนะฮะคือถ้าเรามีปัญหาส่วนตัวคุยกันส่วนตัวมีปัญหาทั่วไปเช่นอาจารย์นะสอนน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยอีกเวลาบางวันผมเข้าช้าไปนิดหนึ่ง2-3 นาทีบางคนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าจริงมันปวดบางทีผมก็จําเป็นก็มีอะไรก็ขี้เกียจก็มีครับบางทีทําอะไรเพลินๆก็มีต้องขอโทษเนี่ยมันบางทีนะมันเกิดจริงๆผมก็ยอมรับแต่บางทีติให้มันได้เห็นได้ประโยชน์ส่วนเอาเพื่อความมันมาลุยผมต่อหน้าก็ได้ครับก็ลงมาเนี่ยในไลน์อะไรก็ได้ตามสบายนะครับผมไม่มีปัญหาผมทําได้แค่แก้ตัวนิดหน่อยให้ฟังแต่ว่าผมคงไม่ไปยุ่งกับเราอ่ะอย่างเช่นคุณด่าพ่อผมด่าพ่อคุณผมไม่ทำขี้เกียจผมไม่รู้จักพ่อคุณแล้วพ่อคุณอาจจะดีก็ได้นะแต่พ่อคุณก็อาจจะเร็วก็ได้ผมก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้มันเราไม่คุยในเรื่องบางเรื่องก็ต้องพูดบางคนไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมจะต้องพูดเพราะว่าเหล่านี้ผมจะนําไปสู่ความเข้าใจต่อไปว่าสเต็ปต่อไปที่เราจะเข้าใจศาสตร์พวกนี้จะมองยังไงครับส่วนไอ้พวกซื้อเบอร์อาจารย์ความดันเนี่ยเท่ากับ F ส่วน A พวกเรายังไม่รู้เลยนะทำไมมี F ส่วน A ครับแล้ว F ส่วน A ทำไมเป็นสเกลาร์ครับทำไมไม่มีทิศทางครับมีหลายประเด็นนะฮะเราจะไม่ได้เรียนที่อื่นนะครับผมพูดเลยฮะอาจารย์ท่านอื่นยังสอนไม่เหมือนที่ผมสอนนะผมจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้ครับผมบอกบางเรื่องผมลึกกว่าแล้วกันแต่บางเรื่องแน่นอนครับอาจารย์เขาสอนดีกว่าผมยอมรับบางเรื่องผมไปดูโอ้ไอเดียก็ดีอาจารย์บางท่านนี่กราฟิกสวยมากนะฮะกราฟิกนี่ผมวาดเองนะส่วนใหญ่แล้วผมเอามาจากเซอร์เวย์มันไม่ฮอตอ่ะเอางั้นแล้วกันแต่ผมต้องการให้สื่อใจความเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนแอนิเมชันผมก็ทําเป็นแต่ทําได้ไม่ดีก็เลยไม่ค่อยนั่นเราต้องจับประเด็นเนี่ยจับประเด็นว่าอะไรอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือประเด็นครับก็แปลว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็มันจะไหลไปทุกที่ฮะไหลไปไหลมาตามสภาพที่พยายามไปทําให้มันเป็นจนกระทั่งมันปราศจากเหล่านั้นคราวนี้นึกภาพครับผมมีน้ําอยู่ในแก้วนะผมเทลงมามันไหลไม่หยุดเลยอาจารย์เขาก็งงคนที่ผมพูดให้ฟังงงอ่ะเทน้ํามันไปเกี่ยวอะไรความเค็มเฉือนเนี่ยผมถามแล้วหน่อยทำไมเทน้ำแล้วมันไหลมันไม่เกี่ยวเลยความเค็มครับเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นประเด็นนะฮะซึ่งจริงๆพูดตามตรงอะนะผมก็งงมานานจากบางอันผมมานั่งวิเคราะห์ใหม่นะพยายามทำความเข้าใจกับมันผมคิดว่าที่ผมรู้มันไม่ค่อยพอนะฮะก็ต้องมานั่งคุยกันอะไรทำนองนั้นนะครับที่พอจะทําอะไรได้นะฮะคราวนี้ทําไมฮะพอมีน้ําอยู่นะเราจับแก้วเอียงพอจับแก้วเอียงปุ๊บเนี่ยน้ําบางส่วนจะมีความเค็มเฉือนจาก gravity ผิวมันจะถูกดึงลงมาพอถูกดึงลงมามันเลยลงมาเลยฮะมันไม่ทนคือมันไม่อยากให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นสิ่งที่มันทําได้คือพยายามวิ่งต่อไปจนกระทั่งมันปราศจากสภาพอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นมันไปอยู่ในภาชนะแล้วทุกที่บนผิวมันจะมีแรงต้านฉากหมดนั่นคือสิ่งที่มันทำครับไม่ทนเฉือนครับไม่ทนเฉือนเฉือนไม่เอาฮะแต่เอาตั้งฉากเอาแล้วตึงก็ไม่เอาเลยครับไม่เอาตั้งคู่นะฮะตั้งฉากเอาครับโอเคนะ
มันจะทนได้ก็ต่อเมื่ออะไรมันต้องมีอะไรมาดันในที่ตั้งฉากเพราะเราเริ่มนะเรื่องง่ายแรงที่รักษามันได้ต้องอยู่ในที่ตั้งฉากแล้วเดี๋ยวภายในครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะได้เรียนเกือบหมดเพราะว่ามันต้องรู้อะไรบ้างในพาร์ทแรกครับแล้วเดี๋ยวมีต่อครับสมชายไม่อยากไม่ผมพูดแล้วก็น่าสะเทือนใจแล้วก็ดันเสลอเปิดไมค์ให้ผมได้ยินมันไม่เวิร์กแต่ผมก็พูดได้แค่นี้ผมต้องแก้ตัวนี้พวกเราก็บลาบลาบลาพูดบ้าอะไรนี่ผมไม่รู้จะพูดไงนะคือผมก็บอกเฮ้ยมีรุ่นพี่ระวังรุ่นผมจะพูดอดไม่ได้ผมพูดง่ายๆซิมเพิลเลยบอกเฮ้ยคุณฟังผมหน่อยดิผมอ่ะก็น่าจะมีอะไรบอกคุณนะคุณควรเชื่อถือแล้วผมก็พูดง่ายๆสั้นๆเลยนะว่าเอ้ยกลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มวิศวะเขาบอกเนี่ยผมจบวิศวะมาผมจบวิศวะไฟฟ้ามาผมเรียนต่างประเทศอยู่ไม่เคยเรียนเมืองไทยเลยจริงผมเคยเรียนศิริราชอยู่พักผมไม่เคยเรียนเมืองไทยชัดเจนนะไม่ได้เรียนจบอะไรไปต่างประเทศบางคนมันหันไปคุยกันต่อนะตอนแรกผมไอ้แอสซูมผิดไงว่านิสิตที่เก่งๆอ่ะครับพื้นฐานดีๆนะฮะผู้วิศวะก็จะอยากได้ความรู้ไม่มีครับนะแล้วผมก็บอกเอ้ยผมเคยเรียนศิริราชมันก็ยังไม่เคยเข้าใจเรียนศิริราชมันแปลว่าอะไรแต่เรียนศิริราชก็แปลว่าเรียนศิริราชเรารู้จักความเป็นนะผมก็พูดไปมาเออก็ชัดอัพดีกว่าว่าผมก็สอนนี่ไงคิดอย่างนี้มันก็ก้มหน้ากดมือถืออย่างเงี้ยสมัยนั้นไม่ค่อยมีมือถือก็ไม่ค่อยเปิดมือถือคุยกันนั่งเล่นคอมพิวเตอร์พอดีมันมี Wi-Fi ในห้องตลอดเวลามันสุดยอดแห่งความเลอของมหาวิทยาลัยนะเขาให้กดมือถือสบายกดแล็ปท็อปสบายเซ็งเลยครับผมไม่รู้จะทำไงจริงนะมันผมก็เลยพูดน้อยเยอะเรื่องพวกนี้แต่พอดีมันมีคนมากระแซะก็เลยต้องพูดนิดนึงมันก็ทุเรศใช้ได้แล้วคนอื่นก็ได้ยินด้วยนะไม่ค่อยเหมาะจะด่าอะไรก็มาด่าต่อหน้าอย่างเงี้ยก็ได้ครับนัดผมนะเจอแล้วถ้าอะไรผมปรับได้มันจริงจะทำนะอันนี้รับปากเราเลยแต่ไหนไม่จริงผมก็ด่ากลับก็แค่นั้นผมไม่อะไรมากจําเป็นต้องนั้นแต่ส่วนพวกเรานี่ผมไม่พยายามจะฟันธงนะครับว่าใครดีไม่ดีแต่ผมอยากให้ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าหลายคนคะแนนเริ่มน้อยนะครับในควิซที่สามแล้วก็เป็นไปได้ไหมจะถีบตัวเองนะครับสู้ๆหน่อยฮะจริงๆผมไม่ได้ประโยชน์โดยตรงอะไรเลยแล้วพวกเราที่ได้เอเนี่ยจะเขียนด่าผมก็ไม่ต่างถือว่าแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งที่เราได้ครับแล้วผมรู้สึกดีกับมันแค่นั้นนะผมไม่ได้อะไรนะก็เลยพูดจะแจกพอสมควรแต่พอดีเนื้อหาเราไปได้ค่อนข้างเร็วก็มีปัญหานะครับอันนี้รูปร่างมันเปลี่ยนเพราะมันไม่ชอบเพราะมันไม่ชอบมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงไม่รู้ครับแล้วแต่ชะตาถ้าเป็นน้ําตกนะฮะก็ตกมาเรื่อยๆฮะหลายร้อยเมตรจนกระทั่งมันลงมาที่ไหนข้างล่างมันลงมาข้างล่างมันแฮปปี้มันอยู่ในภาชนะใช่ป่ะมันไม่ไหลไปไหนมันก็อยู่เริ่มอยู่ในสมดุลมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับของไหลมีสองสถานะต้องทราบตรงนี้นะครับของไหลไม่ใช่ของเหลวนะฮะมีสองสถานะครับคือของเหลวและแก๊สมันต่างกันแค่อย่างเดียวครับมันฟุ้งกระจายได้หรือไม่ฟุ้งกระจายได้แค่สองแบบนะครับชัดเจนไหมมันไม่ทนแรงเฉือนมันวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูครับต่อไปนี้ทําโจทย์กันเลยครับภายในสไลด์ที่สามเนี่ยทำโจทย์สไลด์ที่สองที่สามโอเคนะอ่ะข้อสรุปนิดนึงครับ some facts ก็คือที่ต้องรู้นะฮะของไหลนี่แบบไม่ฟุ้งกระจายก็คือมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเยอะนะครับเลขของเหลวสิ่งที่เราศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวเพราะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าแล้วคุณสมบัติของที่เป็นแก๊สเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้น้อยลงบางทีก็ใช้น้อยลงไม่ได้บอกไม่มีประโยชน์แต่หมายถึงว่าที่เราแอพพลายได้ตอนเนี้ยมันได้ประมาณนี้มันก็เลยปรับรูปตามผิวภาชนะนะฮะเพื่อให้แรงตั้งฉากกับภาชนะรักษารูปร่างไว้ได้เดี๋ยวเราจะตกใจหนึ่งอย่างครับผมเอาน้ําเทในแก้วนะฮะตกใจหมายถึงว่ากินกับมันหน่อยนะไอ้พวกซื่อบื้ออะไรเงี้ยเขาก็นั่งเล่นของเขาเลยครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆคือซื่อบื้อนี่เป็นคําที่น่ารักผมไม่ได้อยากจะผมพวกเราซื่อบื้อเพราะพวกเรามีอุปกรณ์ดีแต่พวกเราไม่สนใจผมไม่ได้ด่าเราโง่เลยเพราะว่าพวกเราน่าจะไม่โง่ยังไงก็เป็นนิสิตต้องมีความสามารถก็บอกนะนึกภาพเนี้ยผมมีแก้วอยู่ใบนะผมเทน้ําใส่ผมบอกเรื่องปกติจานน้ําก็เป็นละอองข้างล่างปกติตรงไหนดูดิผมเทน้ําใส่เกิดอะไรขึ้นครับตอนผมเทใหม่ๆเนี่ยภาชนะมันจะดันน้ําไม่อยู่ตัวใช่ป่ะ
น้ำมันจะสั่นไปสั่นมากระฉอกขึ้นกระฉอกลงในที่สุดอ่ะผิวน้ําจะเรียบเรียบกริบเลยครับแล้วมันก็นิ่งอ่ะแปลว่าอะไรบางคนบอกงงผมศึกษาในแง่นักฟิสิกส์นะครับพลศาสตร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าแรงที่น้ําดันแรงที่ผนังแก้วน้ําดันนะครับมันมาหักล้างพอดีกับแรงโน้มถ่วงฟังทันไหมครับฟังทันไหมครับแรงที่ผนังแก้วน้ําซึ่งเป็นรูปอะไรก็ได้เนี่ยกลมๆก็ได้ฮะถ้าเราไปดื่มที่ไหนนะไม่แนะนําให้ดื่มถ้าเราไปดื่มที่ไหนแก้วมันโค้งๆใช่ไหมถ้าเราไปกินไอติมสเวนเซ่นบางทีแก้วมันรูปประหลาดๆหน่อยถ้าเรากินน้ําที่ร้านป้าอะไรสักอย่างเนี่ยข้าวผัดอะไรต่างๆกินน้ํากับเขาเนี่ยแก้วมันก็ตรงๆแล้วก้นก็โค้งหน่อยไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามพอน้ํามันอยู่นิ่งปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้ก็คือแรงรับที่ได้จากผนังแก้วน้ำครับมันดันน้ําเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่ใส่ลงไปพอดีเป๊ะนี่คือปาฏิหาริย์ครับทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้หมดนะทุกครั้งครับที่ทําเจ๋งไหมแม้แต่น้ําในมหาสมุทรนะครับพอมันกระเพื่อมกระเพื่อมนะสักพักมันอยู่ในสมดุลน้ําในแต่ละบริเวณเนี่ยถ้ามันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะพยุงน้ําพอดีเป๊ะเลยครับคลื่นทรายมันจะพยุงน้ําพอดีเป๊ะเจ๋งไหมอ่ะหลายๆอย่างมันพอดีเป๊ะครับแต่มันใช้เวลานะครับผมไม่ได้บอกมันแป๊บเดียวอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกมันนานแต่มันพอเห็นในชีวิตเราได้เห็นเลยมันเกิดโอเคนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นประเด็นต่อนะครับเดี๋ยวผมถามโจทย์ต่อถ้าใครได้ดาวน์โหลดเอกสารก็จะเห็นล่วงหน้าไปได้เลยถ้ามีแรงภายนอกกระทำนะขึ้นกับมวลนะครับจริงผมจะบอกว่าแปรผันตรงกับมวลมากกว่านะแปรผันตรงกับเดลต้าเอ็มของไหลเนี่ยถ้ารูปร่างคงตัวเนี่ยความเร่งอะไรต้องตั้งฉากกับผิวหน้าของไหลเสมอครับนี่คือกรณีที่เราอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงครับถ้า G อ่ะแต่ถ้ามีแรงภายนอกเช่นน้ำหนักหรืออื่นๆมาด้วยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อให้จัดเรียงตัวให้เป็นอย่างที่ต้องการรองรับแรงภายนอกให้ได้เพราะว่าแฟกต์ก็คือว่าอะไรในที่สุดเราต้องพยุงน้ำหนักที่มีครับไม่งั้นมันไม่อยู่นิ่งครับนี่จริงๆสุดยอดเลยนะแต่ผมอาจจะบ้าเหอะไปนิดนึงอ่ะมันสุดยอดตรงไหนเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ถ้าเราต้องการเลิฟอะไรสักอย่างทำอะไรให้สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เก่งกับมันเนี่ยบางทีต้องอินกับมันนิดนึงครับเกือบทุกเรื่องนะฮะอย่างมีแฟนก็ต้องไปหาไปโทรไปคุยใช่ไหมบางคนบอกโทรไปคุยแล้วยังไม่เวิร์กเลยอาจารย์อันนี้ก็เสียใจด้วยนะฮะบางทีมันก็อาจจะเจอผมก็ไม่รู้ บางคนชอบหน้าเราฮะก็อยากให้คอนติเนียชอบหน้าเราหรือไม่ชอบหน้าเราเพราะฟิสิกส์ก็ไม่ได้ต่างกันต้องคิดถึงมันแต่บ่อยๆคิดในแบบที่ควรจะคิดนะครับไม่ใช่เป็นมั่วซั่วบอกเพราะแค่นี้ไม่ได้มันคิดเป็นเทรนเป็นกระบวนรถเป็นขบวนยาวอะไรประมาณนั้นมากกว่าในการพยุงรูปร่างของไหลเนี่ยจะเกิดแรงกายภาพนะฮะซึ่งสวนกับแรงภายนอกและแรงกายภาพเนี่ยไม่น่าจะขึ้นกับคุณสมบัติภายในอย่างเช่นมันประกอบด้วยไม้มันประกอบด้วยเหล็กบางคนเคยชินบอกอาจารย์ไม้เนี่ยนะแรงลอยตัวมากกว่าเหล็กเข้าใจอะไรผิดแล้วครับไม้กับแรงน้ําไม้กับเหล็กแรงลอยตัวเท่ากันครับถ้าปริมาตรเท่ากันแรงลอยตัวเท่ากันเด๊ะแล้วบางคนก็ถามต่ออาจารย์แล้วทําไมไม้มันลอยอ่ะทําไมเหล็กมันจมเอ้าก็เหล็กมันปริมาตรเท่ากับไม้มันหนักกว่าไงแรงลอยตัวก็อาจจะช่วยไม่ไหวมันก็เลยจมนะบางคนบอกอาจารย์แรงลอยสบายมากแรงลอยตัวผมจําได้นะว่าเหล็กอ่ะมันจมเพราะความหนาแน่นมันเยอะไม่จริงครับไม่แน่ผมรู้จักเหล็กซึ่งความหนาแน่นน้อยเขาเรียกเรือเป็นเหล็กความหนาแน่นน้อยใหญ่เบ้อเลยเป็นเหล็กความหนาแน่นน้อยคือเราบ้าเรียนบ้าบอคอแตกหลอกทั้งเพย์อ่ะอะโฟมอ่ะโฟมลอยน้ําใครก็เห็นแล้วว่าโฟมมันความหนาแน่นน้อยโฟมความหนาแน่นไม่น้อยครับแต่ว่าเม็ดโฟมที่เขาเอามาผลิตเลยสักอย่างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเข้าใจผิดต้องขอโทษนักเคมีด้วยคือโฟมที่เขาเอามาทําอ่ะมันมีอากาศข้างในเยอะตอนที่สร้างมันอ่ะมีอากาศเดี๋ยวพอมีอากาศเยอะไอ้ตัวโฟมอ่ะมันก็มีความหนาแน่นซึ่งก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าอากาศความหนาแน่นน้อยไปกว่านั้นอีกมันโฟมก็จะลอยน้ําโฟมลอยน้ําถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะจมได้ไม่ถึง40%อ่ะ30-40%ก็ถือว่านั่นแล้วอ่ะโฟมบางอันนี่ลอยขึ้นเกือบ80%นะของปริมาตรมันเองผมเคยเห็นพวก
ลอยกระทงอะไรพวกนั้นนะครับกระทงบางรุ่นมันคงใช้ได้เลยมันลอยสุดๆเลยฮะมันเตรียมมาทุกน้ําหนักอะไรกันมองบางคนก็ไม่ค่อยเก็ตใช่ไหมก็เอาของไปวางเอ้ยมันอยู่ได้อยู่ได้จริงๆปรากฏก็ลืมคิดเรื่องสมดุลกลฮะว่ามันคว่ำได้มันก็คว่ำลงพอคว่ำลงมันก็ไม่ใช่กระทงก็เลยกระทงคว่ำฉลาดมากครับผมตั้งสับเองกระทงคว่ำมันไม่ใช่กระทงที่ดีเพราะมันจุดไฟอะไรไม่ได้แล้วแม่น้ําคงคาพ่อแม่คงคาอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตามประเพณีไทยนะดูเอาแล้วกันตอนนี้มันพยุงไม่ขึ้นกับแรงภายในไม่ขึ้นกับอะไรเราก็เลยเรียกมันด้วยชื่อประหลาดๆเช่นแรงลอยตัวแรงนู่นนี่ซึ่งประกอบภายในครับไม่ขึ้นเลยเพราะเรามีสิทธิ์จะจินตนาการได้ว่าบริเวณนี้มีแรงลอยตัวเท่านี้โดยไม่ต้องสนใจภายในแม้แต่ของเหลวเองก็ได้รับแรงลอยตัวเช่นกันครับเหมือนกันนะไม่ได้มีข้อยกเว้นนะเฮ้ยคุณเป็นของเหลวนะคุณห้ามพยุงมันพยุงทุกคนครับไม่เกี่ยงเหมือนผมสอนเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่าใครแต่ผมต้องการความร่วมมือก็เลยพูดไปนะบางคนก็เบื่อผมพูดเกือบทุกคาบเป็นสิ่งที่ผมอยากปลูกฝังเพราะผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะเครื่องแรงแต่เราไม่มีน้ํามันเติมเราไม่มีสารหล่อลื่นไม่มีอะไรที่ทําให้รถมันเป็นรถที่ดีอ่ะครับก็แค่นั้นผมไม่ได้คิดว่าเราไม่ใช่รถเลยเราไม่ใช่มาไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเราเร็วกว่านั้นแต่ว่ามันจะต้องบอกก็หวังว่าคงเข้าใจหน่อยนี่จะหมดเทอมนะครับก็ทนมาได้ขนาดนี้ก็ทนอีกหน่อยแล้วกันนะแต่หลายคนก็แฮปปี้นะผมได้ตอบอาจจะตอบช้าไปหน่อยตอบโจทย์ช่วยเขาทำโจทย์ก็แฮปปี้นะแต่พวกเราบ้าบอคอแตกอะไรกันผมไม่ทราบคือบางคนก็อะไรก็ไม่ทราบนะเราเอาสิ่งดีมาใช้กันนะครับไอ้สิ่งชั่วๆเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆถ้าเป็นการละลาบละลวงกันบางทีเพิร์ดบางคนก็เป็นไปได้แต่ผมก็ไม่พยายามจะทํานะถ้าทำจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจคือพูดคร่าวๆเผื่อเราจะกระตุ้นใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเวลาที่พ่อแม่เราด่าบางคำแล้วมันรู้สึกเฟิร์ดอ่ะนั่นก็อาจจะเป็นก็เรื่องอะไรกุศโลบายที่ทําให้เราตื่นหน่อยพระพุทธเจ้าพูดกับอะไรนะองค์คุลิมานใช่ไหมบอกก็ท่านนั่นแหละที่ไม่หยุดเขาก็เห็นคุณไม่หยุดคุณเร็วกว่าผมแต่เขามองเห็นว่าคําว่าหยุดหรือไม่หยุดหยุดคืออะไรใช่ไหมเห็นในผมชอบมากเลยนะเรื่องเนี้ยเพราะผมมองตัวเองว่าอาจจะเป็นคนโง่ระดับนั้นแล้วมีคนมาช่วยผมรู้สึกดีกับตัวเองมากนะคือมันเป็นอะไรที่เราหวังนะในชีวิตพวกเราหวังหรือเปล่าไม่ทราบคือบางคนอาจจะเก็ตมากขึ้นวันนี้ว่าเรียนเรื่องของไหลเป็นไงผมคิดว่าเราน่าจะมีความสุขนะแต่ถ้าไม่ผมก็ขอโทษด้วยผมรู้เราโลกแคบใช้ได้นะก็จริงๆแค่รู้ก็มีความสุขได้ครับอย่างน้อยๆเรารู้สึกมืดมนน้อยลงแต่บางคนที่ใส่แว่นเวลาไม่ใส่แว่นมันเป็นไงเวลาใส่แว่นมันดีขึ้นประมาณนั้นกันคิดคร่าวๆโจทย์ข้อแรกเลยครับช่วยผมทำนะครับแต่พวกเซนเซียนครับมีกระบะใส่น้ำมันหนึ่งนะครับแล้วมันวิ่งด้วยความเร่งคราวนี้ก่อนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สนใจแต่ปัจจุบันมีความเร่ง A ไปข้างหน้าทางซ้ายนะครับคำถามที่ผมแนะวิธีให้ด้วยคำถามผมถามว่ามุมเซต้าของผิวน้ำที่เอียงขึ้นนะครับเป็นเท่าไหร่ครับโอเคไหมงั้นข้อหนึ่งนะครับอ่ะข้อสองยากขึ้นอีกพวกเราทำไปเลยนะฮะทำเลยคิดนะถ้าคิดจะมีส่วนร่วมมีอะไรบ้างนะคือทำให้ผมที่ผมทำด้วยก่อนนะแล้วถ้ามีอะไรด่าเราก็ไปเขียนด่าเอาไม่มีปัญหาคือถ้าเรามองเห็นทั้งหมดแล้วจากเรื่องความตั้งใจก็มันโจทย์ก็งั้นบ้าบอเลยก็ว่ากันไปได้หลังจะพิจารณาแล้วนะถ้าแบบเราหูรับตาผมขี้เกียจครับวันนี้ผมอยากเรียนอะไรทุกอย่างนี่อาจารย์ทําเร็วหมดอะไรอย่างนี้ผมขี้เกียจคุยด้วยคุยทำไมนะอีกข้อนะฮะยากขึ้นบอกเอาแก้วนะฮะมาปั่นอุ่นติ้วอุ่นติ้วเลยครับอัตราเรโชมูโอเมก้าครับถามว่ารูปโค้งนะฮะเป็นโค้งรูปอะไรเนี่ยนะนี่ผมเพิ่งว่าเลยนะบางอันผมว่าก็พอใจกับตัวเองนะหลอกตัวเองนิดนึงแต่มันดูดีกว่าที่ผมคาดว่าจะเป็นนะไม่ให้ดูคำถามถามว่าโค้งรูปอะไรครับโอเคไหมจริงคำถามมันถามอย่างนี้ฮะถามว่าคำถามจริงๆนะเดี๋ยวมันจะยากสำหรับเราเกินไปถ้าเส้นบ่าอยู่ด้านตรงนี้เป็นดีนะครับถามว่าตรงนี้จะลงต่ำไปเท่าไหร่ครับยากไหมบางคนบอกยากเดี๋ยวผมจะคิดให้เสร็จภายในเวลาไม่ถึง5 นาทีจริงๆผมคิดในใจก็อาจจะ3 นาทีก็จำคำเดียวเสร็จผมทำได้นานหรอกบางคนบอกก็มีคนสอนมีอะไรไม่ใช่บางข้อผมคิดเองผ
ีเรียดจบคิดเองไม่ทุกข้อแล้วครับพอดีไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เอาตัวรอดได้พอสมควรนะผมก็บอก so what คิดก็ขวางโลกไปเถอะครับเพื่อวันเดี๋ยวเราก็บอกเราไม่ได้เห็นต้องทําอะไรเลยแล้วทุกคนก็เอาเงินมาให้เอาสาวสวยมาให้จีบอะไรอย่างเงี้ยบ้าว่าใครยังโง่ครับไม่มีใครเขาให้คุณหรอกครับถ้าคุณไม่มีดีไปแล้วประมาณนั้นก็ผมก็พูดตามที่ผมเห็นนะครับคงไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงนะก็เจออย่างนี้ประจำบางวันผมไปแสดงความสามารถนะคนไม่เห็นด้วยยังมีครับก็ไม่ได้เรื่องแปลกเราก็เต็มที่แล้วนะแต่คนก็ไม่เห็นด้วยก็ช่วยไม่ได้เราก็หวังนะแต่นึกภาพเหมือนเราไม่มีดีครับจะรอดไหมประมาณนั้นแล้วเป็นไงคิดออกยังตอบเท่าไหร่ครับเป็นมีอะไรไหมมีประเด็นไหนไหมที่พอคิดได้คิดนะครับข้อนี้น่าจะ1 นาทีก็พออ่ะผมรู้นะว่าของไหลเนี่ยมันสภาวะมันอยู่ในสมดุลแล้วมันก็จะพบว่าเอ้ยผิวมันจะตั้งฉากกับ gravity ถูกไหมฮะมันก็แปลว่าถ้ามันอยู่ในสมดุลเนี่ยแรงมันจะมีแรงของมันนะฮะแรงจากของไหลแล้วบวกด้วย mg ที่ต้องมีนะบวกกับเวกเตอร์นะครับก็เป็นศูนย์แน่ๆต้องเป็นประมาณนี้นะแล้วก็พบว่าผิวของไหลเนี่ยจะตั้งฉากกับตัวนี้ฮะตั้งฉากกับ G ตัวนี้ถูกไหมครับอันนี้ผมทําเหมือนเดิมครับผมเขียน F ของไหลแต่พอดีอันนี้มีความเร่งใช่ไหมครับผมก็เขียนบวกด้วย mg นะฮะ m คือทั้งก้อนกันเลยนะฮะแล้วก็ลบด้วยบวกด้วย m ลบ a ครับผมเขียนกฎของนิวตันใหม่ให้เป็นอย่างนี้ฮะเท่ากับศูนย์ครับก็แปลว่ามันต้องตั้งฉากกับ a g ลบ a ครับมันต้องตั้งฉากกับ g ลบ a นี่คือ g ลบ a มันตั้งฉากกับ g ลบ a ก็ต้องตั้งฉากจบไหมฮะมันตอบเลยครับแทนเดต้าเท่ากับอะไรครับ a ส่วน g ง่ายพอไหมครับหรือบอกลบ a ส่วน g อาจารย์ไม่ใช่ขนาดเวกเตอร์ลบ a มันคือ a ครับโอเคไหมมาอย่างไหนเนี่ยก็ผมบอกมันไม่ทนแรงเฉือนครับมันสิ่งที่ปรากฏต่อมันก็คือ g กับลบ a มันเป็นแรงเฉือนครับมันเป็นแรงเฉือนไม่ได้ผมพูดผิดมันเป็นแรงเฉือนไม่ได้ g ลบ a จะเป็นแรงเฉือนไม่ได้แปลว่าต้องตั้งฉากจบโซลูชันอยู่ที่เครื่องหมายตั้งฉากตรงนี้ครับจบไหมฮะยินดีด้วยนะครับที่โจทย์ระดับที่เรียกว่านักเรียนทั่วไปทําไม่ได้นะครับแล้วเราทําไปในเวลาไม่กี่นาทีทําไมฮะก็เพราะเขาเรียนผิดวิธีนะครับเขาถึงทําไม่ได้ครับเขาไม่ได้เรียนที่ควรเรียนว่าของไหลคืออะไรไม่ใช่มานั่งเนี่ยบางคนนิยามความหนาแน่นเป็นมวลส่วนปริมาตรไม่ใช่ฮะความหนาแน่นไม่ใช่มวลส่วนปริมาตรแบบที่เราคิดจะทําความหนาแน่นสามารถมองว่าเป็นสัดส่วนของอะไรก็ตามที่เพิ่มมาในเชิงมวลต่อปริมาตรที่เราได้มาเพิ่มมันไม่ได้เท่ากับมวลส่วนปริมาตรแบบที่เอาหินทั้งก้อนมาชั่งอะไรทำนองนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นทําไมเราก็พูดถึงมวลส่วนปริมาตรเพราะว่าเราต้องการหาว่ามวลของอะไรชิ้นเล็กๆของของไหลเนี่ยครับมันเท่าไหร่สัดส่วนนั้นนะเราเรียกว่าความหนาแน่นซึ่งความหนาแน่นไม่จําเป็นต้องคงที่ด้วยครับเป็นประเด็นซึ่งแปลกๆจริงไงโรมันเป็นเดลต้าเอ็มหารเดลต้าวีนะฮะไม่ใช่เอ็มหารวีแน่ๆครับและหลายอย่างมันผิดเยอะครับผมก็มารู้ตอนอายุมากกว่าเรานิดหนึ่งก็พอๆเราแล้วจริงๆอายุน้อยกว่าเราสิผมอยู่รู้แต่มัธยมแต่อย่างผมลืมไปว่าเราไม่ใช่เด็กมัธยมเราเด็กมหาวิทยาลัยแล้วนะก็รู้ก่อนเราแป๊บหนึ่งอะประมาณนั้นนะเฮ้ยทำไมมันแปลกแปลกรู้สึกเพิร์ทอย่างนี้ทำไมเราต้องเรียนให้มันเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปเป็นไงเลี่ยงไหมล่ะกรณีนี้บางคนบอกเอ้ยไอ้นู่นไอ้นี่นี่อยากทดสอบไม่ทดสอบเนี่ยฮะคนที่บ้านไงครับจบวิศวะจบแล้วให้ทำเลยครับจะพบว่าทําไม่ได้ครับบางคนทําได้นะก็เคยเห็นท่องจํานะผมเพิ่งใช้คุณสมบัติซึ่งเล่าให้เราฟังเมื่อกี้แล้วผมว่ามาคิดเลยเพื่อแค่นั้นจริงๆมันมีวิธีอื่นคิดนะแต่ผมยังไม่ได้คิดให้ดูเดี๋ยวผมคิดให้ดูก็ได้วันหลังนะน่าจะคราวหน้านะครับผมจะอยู่ที่ฟลูอิดประมาณสัก2 ครั้ง 2 ครั้งครึ่งอย่างมากก็ไปเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์เรื่องสุดท้ายของเรานะฮะเราก็จะเหลือเวลาประมาณสัก
4-5 ครั้งนะเทอร์โมวิสามผมจำไม่ได้ว่าวันไหนผมต้องดูอีกทีเพราะงั้นต้องเร่งมือเพิ่มขึ้นไปหน่อยหน่อยก็เดาว่า3 ครั้งเทอร์โมอย่างน้อยๆแล้วฟลูอิดก็3 ครั้งครับแล้วเราก็ต้องลุยมีแผนประมาณนั้นนะฮะที่ระหว่างรอพวกเราอะไรโอเคตามรูปนะฮะ G effective มันต้องตั้งฉากครับโทษทีนะฮะรูปมันเบี้ยวไปนิดนึง G effective ต้องตั้งฉากเพราะผมสบายเลยครับถ้ามันตั้งฉากแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสโลปของเส้นนี้สโลปของเส้นนี้เป็นอะไรครับ G ส่วนโอเมก้ากำลัง2R เท่ากับอะไรครับลบ1ส่วนสโลปครับเพราะมันตั้งฉากงงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยเรียนมาอะไรตั้งฉากกันแปลว่าสโลปคูณกันเป็นลบ1ถูกไหมครับนั่นไงฮะสโลปคูณกันเป็นลบ1ไหมครับโอเคนะคือผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่บางทีนักเรียนนั่นนะคือไม่ได้คิดจะเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดใจให้บ้างว่าเฮ้ยมันก็แค่นั้นแล้วผมจะมาพูดทําหอกอะไรให้ฟังยาวๆนะครับพยายามสั่งสอนพูดในเรื่องที่น่าจะนําไปสู่ประโยชน์ให้เรายกเว้นผมมันบ้าเท่านั้นแหละใช่ป่ะบางคนก็ไม่ต้องพูดอะไรใช่ป่ะเรียนรู้แค่นี้พอเหตุผลอะไรเรารู้ว่าผมเคยได้ยินมีอาจารย์สองท่านในภาควิชาเลยครับเขาพูดอาจารย์สองท่านนี้ยังอยู่หรือไม่อยู่ผมไม่คอมเมนต์แล้วกันนะเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ก็ไม่ใช่อาจารย์ปัจจุบันซึ่งก็เราไปคิดเอาผมไม่ได้แคร์ก็บอกโอ้เนี่ยนะวิชานี้อาจารย์สอนดีแล้วแค่นี้ก็พอนักเรียนจะรู้ไปทำไมเยอะแยะเขาคุยกันอย่างนั้นนะครับน่าเศร้าไหมฮะไม่หรอกครับนิสิตดีใจมากครับโอ้ดีมากอาจารย์นึกภาพดูสิอาจารย์รู้เท่านี้นะฮะนักเรียนรู้ครึ่งหนึ่งของอาจารย์แล้วถ้าผ่านไป3-4 รุ่นมันจะเหลือเท่าไหร่กับความรู้นี่คือสิ่งที่เจอนะคือเจอแล้วงงมากแต่ผมก็อาจจะกลับกันก็ได้แต่ผมพยายามสอนในเวลาที่จํากัดแล้วก็ครอบคลุมเนื้อหาผมก็ยังมีข้ออ้างว่ายังไงก็เสร็จในเวลากันบางคนอาจจะบอกอาจารย์อย่างนี้มันเยอะไปไม่ออกสอบอะไรนี้ก็เป็นประเด็นได้แล้วต้องขอโทษด้วยฮะเราไม่เห็นด้วยผมก็นะผมแค่หวังว่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้อย่างน้อยๆเรา appreciate มันมากขึ้นอ่ะพวกเราเสร็จยังนะตกลงได้ยังครับมันตอบเท่าไหร่ครับก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าถูกไหมฮะคือหลายๆอย่างเราจะทําไม่ได้ครับเพราะผมก็รู้ฮะเพราะผมถึงมาสอนเนี่ยครับสำหรับผมมันเรื่องง่ายครับเพราะผมฝึกตลอดนะผมไม่พยายามเลยโจทย์ข้อนี้เราทําไปได้นั่งคิดเป็นวันนะครับผมเล่าให้ฟังให้นักเรียนฟังเขานั่งกดมือถือผมเล่าว่าอะไรเป็นอะไรที่ผมซึ้งมากผมนั่งคิดจดตรีโกณอยู่ห้องผมคิดอยู่10 ปีครับคือผมเห็นประมาณ10 ปีก่อนยกตัวอย่างผมก็ทําคิดไม่ออกคิดตั้งหลายวันผมหยุดแล้วผมทําอยู่เล่าให้ฟังแทนที่เป็นแรงบันดาลใจมันก้มหน้าครับนั่งกดมือถือคืออะไรนี่แหละแล้วเชื่อไหมโจทย์ข้อนั้นผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมดูถูกมันผมคิดออกแค่นั้นแต่พอผมลืมวิธีทําไปแล้วนะผมจําไม่ได้ทําไงแต่ผมดีใจมากวันนั้นคิดออกมันคิดออกในสถานการณ์ที่ประหลาดลองคิดซะหน่อยพอดีผมเพิ่งไปสอนนักเรียนตรีโกณมาแล้วผมก็เฮ้ยน่าคิดว่าวิธีนี้ทำไปทำมาออกเลยเฉยคิดตั้งนานไม่ออกนี่คือความพยายามครับแล้วผมไม่ละอายผมหน้าด้านอยู่แล้วเรื่องความรู้ผมหน้าด้านพวกเราหน้าด้านตามไม่ดูสินี่นี่แกนอะไรฮะนี่แกน Y นี่แกนอะไรมันสมมาตรนะมันทุกที่ทุกทางต้องเอากันเพราะตัวนี้คืออะไรครับคือลบ dr by dy ถูกไหมครับเห็นไหมครับ dy by dx กลายเป็น dy by dr มันกลับเศษเป็นส่วนก็เป็นเท่านี้นะฮะออกมาอย่างนี้โทษทีครับอันนี้สลบนี้ต้องใส่ลบนะฮะเพราะว่ามันหันลงนะครับขออภัยเครื่องหมายเลยผิดไปนิดหนึ่งมันได้ dy เท่ากับโอเมก้ากำลัง 2r ส่วน g dr นะครับโอเคไหมฮะจะเสร็จแล้วนะครับได้ว่าอะไรครับได้ y เท่ากับโอเมก้ากำลัง2ส่วน2 g r กำลัง2บวกค่าคงที่อ่ะผมก็เอาไปแทนค่านะครับก็ได้ y ที่ที่ d ส่วน2ลบ y ที่0เนี่ยก็จะเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 d กำลัง2ส่วน2 t ครับนี่คือคำตอบครับนี่คือตัวเนี้ยฮะคือ a ระยะทางเนี่ยครับจบนะฮะผมไม่อยากสอนเยอะครับเดี๋ยวบอกไม่ออกข้อสอบไม่ออกข้อสอบแล้วไงฮะมันเพลินดีครับเพราะผมก็ช่วยได้แค่นี้ฮะพยายามแนะนําในสิ่งที่ควรจะเป็นตามที่ผมถูกสอนมานะครับถ้าอย่างไรเราอาจจะไม่
ไม่ตรงใจเราก็ต้องขอโทษอ่ะคือผมไม่แต่จริงก็ไม่เคยมีใครมาบ่นพอดีมันหลุดไมค์พอดีผมก็เลยรู้สึกมันถูกบังคับว่าต้องพูดให้ฟังเดี๋ยวคนอื่นจะต้องใจอะไรผิดแต่มันตลกมากครับผมเข้าใจมันเป็นเรื่องโจ๊กพอสมควรเลยที่มันหลุดออกมาแล้วนะอาจารย์มาได้ยินแล้วอาจารย์ก็ไม่แฮปปี้อะไรถ้าเรื่องแฮปปี้เขาจะไม่มาพูดครับอาจารย์หล่อเหลือเกินเก่งเหลือเกินช่วยเขาจะขอบคุณไม่กี่คำซึ่งผมขอบคุณมากเลยบางคนเขาทุกครั้งเลยเขาถามผมตอบเขาเหมือนกับ appreciate ผมยินดีฮะที่ตอบได้แต่ถ้าตอบได้ไม่ดีผมพยายามแล้วนะบางทีก็อะไรนะบางทีผมพูดสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เก็ตก็ช่วยถามต่อผมจะพยายามอธิบายมากขึ้นนะผมขี้เกียจพิมพ์แล้วบางทีพิมพ์ภาษาไทยผมไม่ค่อยถนัดผมพิมพ์ภาษาอังกฤษเร็วมากภาษาไทยไม่ค่อยผมเบื่อมันขึ้นข้างบนหลังข้างล่างนะครับบางทีผมเอาไม้โทอยู่ใต้จรันอะไรเงี้ยออกมาทุเรศทุเรศอ่ะบอร์ดโปรเซสเซอร์ผมบางตัวที่ใช้อ่ะมันไม้โทอยู่ใต้จรันนะแต่พอพิมพ์ออกมาพอปริ้นออกมาแล้วอ่ะมันไม้โทอยู่บนจรันซึ่งมันสวยดีไงแต่กลับกันมันไม่ได้ผมก็รีบไปแก้แล้วมันก็ออกมาทุเรศทุเรศอะไรเงี้ยบางทีมันยุ่งภาษาไทยมันถูกดีไซน์ให้ทําด้วยแป้นพิมพ์ยากนิดนึงนะครับก็เลยเป็นข้อแก้ตัวเอออันนี้ผมคิดเลขผิดมันดีส่วนแปดเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สองมันเป็นดีส่วนสองตรงนี้เนี่ยผมเป็นส่วนแปดขออภัยที่ผมพยายามให้มันถูกกันแล้วไม่ได้อะไรครับโอเคอ่ะต่อเรื่องความดันนะครับก็คงจบประมาณเรื่องนี้ครับแล้วก็มาต่อเรื่องความดันเรื่องการไหลอะไรเงี้ยสปีดจริงๆเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วล่ะผมปกติก็ไม่ได้สอนเยอะแต่ละวันก็เดี๋ยวเราแต่เราต้องรับผิดชอบหนึ่งอย่างเราสอนก็ต้องเอาไปรีเฟรชในหัวนะฮะเพราะผมสอนไม่เยอะครับเราต้องไปคิดนะฮะผมนึกสถานการณ์อันนึงครับผมมีของเหลวอยู่ของเหลวไปเลยแล้วกันมีของไหลก็ได้แล้วผมนึกบริเวณประหลาดนะครับเป็นรูปปริซึมปริซึมนี่เป็นปริซึมยาวลงไปข้างในกระดาษนะฮะปริซึมเป็นแท่งอันหนึ่งปริซึมนั้นมีหน้าสามเหลี่ยมนะครับแล้วผมพิจารณาแรงกระทําต่อมันก็เป็น F G H อะไรเงี้ยตามแนวราบแนวดิ่งแนวเอียงอะไรทั้งหลายครับแล้วก็สมมุติมุมเตต้าเป็นระหว่างแต่ละหน้าพวกนั้นแล้วก็ให้พื้นที่หน้าตัดเป็นเดลต้า X นี่เดลต้า AY นี่เดลต้า AX อะไรทำนองเนี่ยให้มาหมดนะฮะให้มาพื้นที่หน้าตัดมาแล้วก็สมมุติว่ามีมวลเดลต้า M แล้วกันเดลต้า M เป็นอะไรก็ได้ครับก็เป็นของเหลวเองเป็นของแข็งก็ได้ผมพิจารณาปริมาตรเป็นปริซึมนะฮะปริมาตรลูกปริซึมนะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแก้วนะครับปริมาตรลูกปริซึมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแก้วก็คือเป็นสารใดๆสารใดๆก็ได้เป็นปริมาตรสมมุตินะครับไม่มีจริงก็ได้มีจริงก็ได้แล้วแต่มันอยู่ในของไหลแล้วมันอยู่ในสมดุลเรียบร้อยอัตโนมัติผมเขียนสมการเคลื่อนที่ครับเนื่องจากทุกคนก็รู้จักกฎการเคลื่อนที่แล้วนะฮะแรงรับก็จะเป็น g ลบ f ไซน์นะครับไปทางขวาโอเคนะเท่ากับเดลต้า m คูณ ax นะฮะก็จะมีแทน x แทน y ตามปกติอันนี้ผมไปค้นคว้าหนังสืออายุประมาณ100 กว่าปีนะได้ข้อมูลพวกนี้มาผมสงสัยมานานว่าทำไมนิยามความดังอะไรได้เยอะแยะบางคนไม่สงสัยฮะคือผมก็รู้ทั้งหมดอะที่ควรรู้แหละแต่ผมก็ยังสงสัยต่อผมคิดว่าเรื่องมันเหมือนไม่ปะติดปะต่อไอ้รอยต่อมันดูรั่วมันดูไม่เป็นทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยผมกำลังพูดอะไรซึ่งมันบางทีรู้สึกในยุคนี้ก็พยายามพูดกับเราอันนี้ฟิสิกส์นะสมมติมี2 ชิ้นแล้วมันเชื่อมกันไม่สนิทก็แปลว่าอันที่หนึ่งกาวไม่ดีนะฮะคนทำอาจจะโง่ไปนิดนึงติดกาวไม่ค่อยดีอันที่สองก็คือชิ้นนี้ผิดหรือชิ้นนี้ผิดหรือผิดทั้ง2 ชิ้นแต่ไม่ว่ายังไงเราแอสซูมว่าฟิสิกส์เนี่ยจะต้องเชื่อมพอดีเป๊ะออกมาแบบทุกอย่างลงล็อกอะฮะเหมือนตัวต่อจิ๊กซอว์สวยๆที่เราซื้อจากญี่ปุ่นอะไรต่างๆกันนะพวกเรามีไหมใช่ไหมแล้วเราปวดกระบาลไหมนั่งต่อผมนี่ฉลาดมากน้องผมให้มาอ่านผมเอาไปเก็บเลยฮะเพราะว่าผมขี้เกียจมันนั่งตวาดชาวบ้านว่าเอ้ยทําไมมาเตะชิ้นของฉันหายแล้วผมคิดว่า
ผม appreciate มันตอนเสร็จอะแต่ผมไม่ appreciate ระหว่างที่มันไม่เสร็จอะผมไม่ทำเลยนะผมว่ามันซับซ้อนฟิสิกส์ก็ซับซ้อนแต่มันเป็นอาชีพก็เลยก็ทำไปอันนี้พวกนี้สำคัญนะสมมุติเรามีความเชื่อเนี่ยเรามีความเชื่ออีกอันหนึ่งอย่างเช่นมีคนบางคนเรานับถือพวกนี้เข้าใจได้ง่ายในเรื่องการเมืองเราก็จะมีเช่นมีพรรคบางพรรคพวกเขาไทยกันเนี่ยเช่นเขาหนาแน่นพวกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะคุมพื้นที่ด้านทางใต้เพราะเวลาส.ส.เขาทําอะไรพูดอะไรเขาก็เชื่อทุกอย่างถูกหรือผิดเขาไม่สนใจจิ๊กซอว์มันเหมือนเชื่อมกันแน่นแต่ว่าไอ้ตัวจิ๊กซอว์บางตัวเนี่ยมันน่าสงสัยว่าจิ๊กซอว์ตัวนั้นมันเน่าหรือเปล่าคือภาพรวมเรายังไม่เห็นว่าความเป็นจริงเป็นไงเรามีแค่รอยต่ออันเดียวแล้วรอยต่อมันดูแม่เดียวแน่นแต่ถามว่าซ้ายมันจําเป็นต้องเป็นขวาต้องจริงตามกันไหมไม่ก็ไม่แน่สิ่งนี้ผมพูดไม่จําเป็นต้องจริงนะแต่ผมก็ท้าเราพิสูจน์นะว่าไปทําดูจริงเราสามารถพิสูจน์โดยอิสระต่อกันนะโจทย์ข้อเมื่อกี้ครับเราสามารถทําโดยอิสระนะไปทํามาแล้วพบว่าคําตอบมันตรงมันจะมีไอ้บ้าคนสองคนนะที่ผมรู้จักนะฮะเขาใช้วิธีเบอร์นูลี่ทำนะถ้ามีใครทําแบบเบอร์นูลี่ให้เราดูแล้วคําตอบออกมาถูกเด๊ะนะผิดครับมันไม่ถูกอ่ะไม่ถูกเลยอ่ะคือมันบ้าบอคอแตกคือบางอย่างไม่ต้องไปทำนะเสียเวลายกเว้นเราใช้เบอร์นูลี่แล้วปรับปรุงเยอะพอสมควรคือหลายๆอย่างผมไม่อยากจะอะไรมากเพราะว่าพูดไปก็นั่นแหละคือบางคนก็เชื่อเขาบอกเฮ้ยคณิตศาสตร์มันนําไปสู่ความถูกต้องมันต้องถูกนี่ไงกาวคือคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์มันนําไปสู่อะไรแล้วเราเชื่อไหมเราซีกับคณิตศาสตร์ดังนั้นคณิตศาสตร์ต้องถูกในทุกกรณีคณิตศาสตร์อ่ะมันไม่มีแง่มุมของมนุษย์ซึ่งเช็คว่าถูกหรือผิดจากธรรมชาติถ้าเราเช็คไม่ได้ว่าธรรมชาติมันตรงกับเราหรือเปล่าแปลว่าฟิสิกส์เรางี่เง่านะครับอย่างผมสอนอะไรก็ช่างนะว่ามันจะเกิดนู่นนี่แล้วมันไม่จริงนะมันเป็นคําสอนที่หัวแตกถูกไหมเพราะพวกเราไปลองได้อะไอ้แก้วเนี่ยครับเราจะทําได้ประมาณนี้เลยเราต้องหาวิธีวัดอะไรนิดนึงนะว่าของไหลเวลาอะไรเงี้ยเราจะวัดความอัตราเร็วมันยังไงไม่ง่ายนะเราก็คนกาแฟมันแล้วเราก็เหลือไอ้เม็ดอะไรเล็กๆไปลอยอยู่นะอาจจะเป็นชิ้นของกาแฟซึ่งมันไม่ละลายกันแล้วดูว่ามันวนรอบด้วยคาบเท่าไหร่แล้วก็เอาสองพายอันทีแล้วก็รีบวัดระหว่างนั้นห้ามลืมคนนะเพราะถ้าลืมคนความหนืดจะทำให้มันหมุนช้าลงไปโอ้ยสนุกมากเลยจริงๆบางทีก็ไม่ขี้เกียจจริงๆการวนแบบนั้นในแก้วกาแฟเนี่ยมันมีความเหนื่อยด้วยอันนี้มันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ผมคิดเป็นของไหลอุดมคติเลยครับแบบไม่มีใครไปลากเดี๋ยวเราจะเรียนเพิ่มอีกหน่อยเรื่องอะไรที่มันไม่อุดมคติครับอีกทีนะฮะไปพูดอีกมันพยายามให้ดีๆนะครับถ้าในกอพูดอะไรเนี่ยคุณพันธ์พูดอะไรพูดแล้วถูกตลอดไม่ได้แปลว่าบางเรื่องเขาต้องพูดถูกด้วยแต่เราก็มีความเชื่อมั่นอย่างเช่นถ้าผมสอนแล้วเราไปสอนแม่ดีเราควรจะให้เกียรติผมในการเชื่อมากขึ้นมานิดนึงไปลองทําดูแต่ถ้าพบว่าผิดโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปได้เลยไปเช็คเอาเองก็หลักๆผมเขียนสมการที่มาแล้วผมจะทำอะไรสัปดนยกตัวอย่างเช่นผมจะให้เดลต้าเอ็มเข้าใกล้ศูนย์ครับทำไมฮะผมจะเลือกปริมาตรนั้นให้เล็กมากๆครับเล็กมากๆจนเป็นจุดเดียวฮะพอเข้าใกล้ศูนย์ปุ๊บพบว่าด้านขวาเป็นศูนย์หมดครับผมได้สมการนี้มาครับเก่งมากครับนี่เป็นสุดยอดเลยคือระหว่างที่ผมเตรียมสอนพวกเราเนี่ยแหละปีที่แล้วเลยอย่างไปดูเฮ้ยโอ้โหแบบมันเจิดจริงๆพอดีผมต้องสอนพวกบางทีใช้ฟลูอิดกับดวงอาทิตย์เนี่ยครับมองว่ามันเป็นของเหลวเป็นของไหลอ่ะแล้วก็ศึกษาคุณสมบัติในเชิงความดันในเชิงอะไรมันมีประเด็นอันหนึ่งว่าทําไมเรานิยามความดันได้เหตุผลที่นิยามความดันได้เพราะว่าถ้าเดลต้าเอ็มเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยปริมาตรเข้าใกล้ศูนย์เดลต้าเอ็มจะเข้าใกล้ศูนย์เมื่อเข้าใกล้ศูนย์ปุ๊บเนี่ยผลที่ได้ก็คือว่าเรามีปริมาณอันหนึ่งครับซึ่งคงที่ผมเอาเอไปหารเอาเดลต้าเอไปหารตลอดนะฮะสมการนี้นะครับได้สมการนี้ฮะซึ่งผมจะเรียกว่าความดันครับแล้วความดันไม่มีทิศทางครับโอเคนะฮะเพราะมันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆสเกลาร์
ถามว่ามันเป็นสเกล่าไหมเวลาผมพูดถึงความดันผมก็ต้องบอกความดันกับแรงดันมันบนผิวอะไรเพราะจริงๆมันมีทิศทางแต่มันเท่ากันทุกที่ทุกทางมากกว่าประมาณนั้นนะเท่ากันทุกที่ทุกทางอย่าบอกเลยว่ามันเป็นสเกล่าเป๊ะๆนะเท่ากันทุกทิศทางเท่ากันหมดเลยครับทุกทิศทางนะที่ตำแหน่งเดียวกันนะที่ตำแหน่งเดียวกันนะถ้าเปลี่ยนตำแหน่งนะไม่ใช่ไปซีซัวไปเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเรามีสิทธิ์ไม่เท่ากันทำไมไม่เท่ากันนะอธิบายไปในแฟกซ์เรียบร้อยแล้วไม่เท่ากันเพราะบางทีเราต้องพยุงไว้อะยกตัวอย่างพวกเรารู้ใช่ไหมว่ามีภาชนะอยู่ของไหลอะจะกองเดี๋ยวผมอธิบายรูปเมื่อกี้ก่อนแป๊บนึงเนี่ยครับทําไมของไหลมากองด้านขวาครับอธิบายได้ไหมนะมันกองด้านขวาเหตุผลอย่างนี้ครับเพราะว่าในการที่จะพยุงของไหลให้มีความเร่งไปทางซ้ายเนี่ยนะครับแรงทางขวาต้องมากกว่าวิธีจะให้แรงทางขวามากกว่าเลยต้องเอาของไหลมาอัดกันมากกว่าทางขวาเลยนําไปสู่ความเร่งทางซ้ายครับส่วนอันนี้ก็มีค่าเท่ากันในเมื่อเราต้องการความเร่งสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ขอบของเหลวของไหลเนี่ยนะฮะมันสามารถสร้างแรงดันเข้าไปตอนนี้ผมเรียกได้แล้วแรงดันเพราะนิยามความดันไปแล้วแรงที่ตั้งฉากกับผิวของไหลเนี่ยเขาเรียกแรงดันก็ตามนิยามความดันไปเลยก็เป็นแรงตั้งฉากทําไมตั้งฉากเพราะมันเป็นคุณสมบัติของไหลครับคุณสมบัติของไหลฮะของไหลอุดมคติอะไรด้วยซ้ำของไหลอื่นๆไม่แน่นะฮะอย่าลืมเพราะว่ามันมีเคสอื่นๆด้วยผมพูดเป๊ะๆไม่ได้100%ทั้งหมดนะเพราะพอดีรู้สึกว่าบางทีมันจําแนกไม่ง่ายแล้วบอกเลยผมก็ยังไม่สําเร็จถึงท่านนะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าของไหลอุดมคติจริงๆซึ่งแทบไม่มีในโลกนะไม่ค่อยมีหรอกคือสมมุติมันไม่อุดมคติเราก็ไปปรับพารามิเตอร์บางอย่างทําให้มันใช้งานได้ก็แค่นั้นแหละมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าอุดมคติมันดีนะอุดมคติไม่ดีก็มีอย่างเช่นในรถยนต์นะครับเราจะใส่น้ํามันหล่อลื่นไปเพื่อไปยุ่งกับเครื่องทําให้มันไม่มีพลังงานจลมากเกินไปผมเดาว่าอย่างนั้นนะคือถ้าชิ้นส่วนเล็กๆของข้างในรถยนต์เนี่ยมันวิ่งไปมาอย่างเป็นอิสระต่อกันอย่างไม่มีขื่อมีแปรผลที่ได้ก็จะเฮิร์ตรถยนต์ก็น่าจะเป็นประเด็นซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญนะฮะผมเดาว่าอย่างนั้นนะเขาเลยต้องใส่นะต้องมีความหนืดมีอะไรเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อไปแก้ไขในส่วนนั้นอะไรทำนองนั้นผมก็เลยนิยามความดันนะฮะความดันเป็นแรงต่อพื้นที่ตั้งฉากไม่ใช่แรงตั้งฉากต่อพื้นที่เพราะแรงไงก็ต้องตั้งฉากในกรณีนี้ถ้าแรงอื่นๆเราจะมองเป็นแรงเสียดทานแรงอะไรไปนะครับไม่ได้มองแบบนั้นนะฮะคือเดี๋ยวเราจะมีแรงตึงผิวนะฮะซึ่งก็อยู่ในแนวขนานผิวเราจะมีแรงหนืดซึ่งอยู่ในแนวขนานผิวหน้าของไหลผิวหน้าไปถึงผิวด้านข้างของมันนะไม่ใช่ด้านหน้าจริงๆเวลามันไหลมันต้องมีทิศทางไหลอะไรต่างๆนั้นซึ่งมันอีกกรณีหนึ่งซึ่งเราพิจารณาอันนั้นก็อาจจะต่างกันไปได้แต่เราก็สามารถจะนิยามบางอย่างได้เหมือนกันนะฮะอย่าลืมนะถ้าไม่ใช่ของไหลสถิตก็ยังมีความดันได้ครับมันสามารถมีได้มันไม่จำเป็นต้องนั่นนะฮะหลายอย่างก็ต้องพิจารณากันไปตามสภาพพอเป็นอย่างนั้นรู้สึกจะมีความสบายใจว่าเราสามารถจะมองของไหลแล้วก็ศึกษาความดันจากความดันเราก็สามารถจะศึกษาแรงกระทําต่อมันก็คือแรงดันได้ทุกปริมาตรเพราะเราควรจะรู้ว่าความดันเป็นเท่าไหร่วิธีศึกษาความดันก็ไม่ยากก็เล่นแบบนี้ผมก็เลือกปริมาตรมาอันหนึ่งปริมาตรอันนั้นเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดด้านบนเป็น A และมีความสูงเป็น h แล้วกันนะฮะผมก็วัดลงมาเป็นความลึกนะฮะไม่ใช่ความสูงโทษทีแล้วความดันแต่ละที่ไม่เท่ากันครับความดันข้างบนเท่าไหร่ความดันข้างบนเป็น pH แรงดันข้างบนเป็น pH คูณ A แรงดันข้างล่างก็เป็นอะไรฮะ pH บวกเดลต้า h โทษทีครับมันต้องเดลต้า h นะฮะคูณ A ใช่ไหมครับแล้วของไหลนี่สถิตนะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น fluid static
เป็นของไหลที่อยู่นิ่งภายใต้ gravity ก็จะมีแรงโน้มถ่วงดึงก็เป็น g delta m ต้องเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดมันเป็น delta m คูณ g นั่นแหละแต่เดี๋ยวมันจะไปปนกับเดลต้าของ m g อะไรทำนองนั้นมันทั้งหมดสมดุลนะฮะแรงขึ้นแรงลงเท่ากันก็เป็น p นี่เท่ากับแรงลงก็เป็น p h บวกด้วยอะไรครับ g delta m แต่ g delta m เนี่ยสามารถเขียนในกรณีของไหลเราจะสมมุติว่ามันเป็นของไหลที่ incompressible ก็เป็น rho คูณด้วย delta v ก็คือ a คูณด้วย delta h โอเคนะอันนี้สมมุติว่าเป็น incompressible บีบอัดไม่ได้แล้วกันก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่า rho คงที่ครับ rho คงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนน้อยมากจริงๆมันเปลี่ยนไม่มากก็ไม่ต้องมาสนใจอันทั้งหมดก็กลายเป็นว่า ph บวก delta h ลบ ph หารด้วย delta h มีค่าเท่ากับ rho g ครับเอาโทษทีนะฮะมันต้องคูณ g ไม่ต้องโทษสิเพราะ g อยู่ข้างบนผมยังไม่ได้คูณออกมาเป็นสมการนี้ครับ partial derivative d by dh ของ p เท่ากับ rho g ปกติเขาจะเขียน partial เพราะเผื่อไว้ว่าจะอาจจะขึ้นกับตัวแปรอื่นได้แต่บางทีก็ไม่ต้องเพราะว่าถ้าไม่มีแรงรับภายนอกมันก็ไม่มีความดันที่เปลี่ยนนะฮะไม่มีความดันที่เปลี่ยนก็ไม่ต้องมาคุยเรื่องตัวแปรอื่นไม่มีแรงภายนอกอื่นแรงภายนอกอื่นอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับเมื่อไม่มีแรงภายนอกอื่นก็ได้เขียนเป็น d by dh นี้ได้เลย p เท่ากับ rho g ซึ่งถ้าผมอินทิเกรตออกมาก็ตามใจชอบนะฮะเป็นค่าคงที่นะครับ rho g h บวกด้วยค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยนิยมให้ทำที่ผิวของเหลวเพราะมันง่ายดีที่ผิวของเหลวมีความดันบรรยากาศ air pressure pa อันนี้คือ h เท่ากับ0แล้วผมก็แทนค่าไป pa โทษทีเลื่อนนิดนึงนะครับเราศึกษาแบบคนโตแล้วอะฮะก็ทุกอย่างก็ทำในรูปแคลคูลัสเพราะว่าเราพิจารณาอย่างละเอียดไม่ได้ทำไมว่าทำอะไรให้แย่นะฮะเท่ากับ0บวก c ครับมัน c เท่ากับ pa มันแปลว่า p เท่ากับ pa บวก rho gh นะแล้วที่ควรต้องรู้ก็คืออะไรขึ้นกับความลึกอย่างเดียวนะครับขึ้นกับความลึกอย่างเดียวก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าถ้าลึกเท่ากันความดันเท่ากันฟังดีๆนะถ้ามันขึ้นกับความลึกอย่างเดียวแปลว่าลึกเท่ากันความดันเท่ากันนะฮะทุกอย่างต้องมานั่งคิดต่อนะไม่ใช่แบบอ๋อโอเคก็ฟังดูดีอ่ะคราวนี้โจทย์เลยครับเคยออกเป็นข้อสอบไฟนอลครับผมเองฮะก็ได้ลิมิตเข้าใกล้ศูนย์นะฮะไม่ค่อยมีใครทําได้ฮะมีทําใกล้ๆได้ก็ให้คะแนนเต็มไปก็มีผมไม่ใช่คนเรื่องมากผมคิดว่าถ้ามีไอเดียถ้าเวลามากพอพวกเราทำได้นะฮะแต่ว่ามันก็แหนก็ต้องแสดงให้เห็นนะมีไอเดียพร้อมยังใครเซียนเซียนเชิญลุยได้เลยหลอดรูปตัวยูนะพวกเราเซียนใช่ไหมเองก็ลุยนะผมมายัดของเหลวถ้าของเหลวมันเป็นของเหลวเดียวกันเนี่ยสองฝั่งก็มักจะเท่ากันสูงเท่ากันเหตุผลทำไมนะถ้าไปสองฝั่งสูงเท่ากันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในของเหลวเดียวกันค่าความดันเท่ากันต้องสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นหลอดลูกตัว U ถ้ามีสองฝั่งมีของเหลวก็ต้องสูงเท่ากันตืดตืดต้องเท่ากันคำถามถามนี้ครับมีของไหลอยู่นะฮะมีของไหล A นะครับมันขึ้นมาฮะเพราะมีคนดันทะลึ่งไปเติมของไหลโทษทีของไหล B ฮะยัดของไหล B เข้าไป B ซึ่งสูง H ครับเข้าไปคำถามถามว่าครับด้านนี้ฮะเดลต้าเอชเท่ากับเท่าไหร่ครับของเหลว A จะสูงกว่าของเหลว B เท่าไหร่ครับถ้าใส่ของเหลว B สูง H ลงไปโดยไม่ผสมกันเลยตอบถามแค่นี้ครับตอบฮะว่าเท่าไหร่นะฮะโดยให้โร A โร B มาให้มาเป็นไงข้อสอบปลายภาคแค่นี้ครับคิดไม่ได้ครับเกิน70%น่าจะเผลอเกิน80%ด้วยทำไม่ได้
ทำไม่ได้เพราะอะไรไม่ทราบครับเพราะคนสอนดีมากครับสอนหมดแล้วครับสอนแค่นี้ครับผมจะพลาดได้ไงครับตอนรุ่นพี่เราผมก็สอนแค่นี้ครับเราก็มาบอกอาจารย์ซื้อบื้อเปล่าโจทย์ข้อนี้มันจนระดับโคตรเทพถ้าโคตรเทพมันต้องใส่ของเหลวเกินหนึ่งนะผมจะใส่อีก5 อันนะถ้าโคตรเทพอะถ้าโคตรเทพก็เติมเข้าไปอีก2 ฝั่งเลยครับเอาให้มึนเล่นนะใส่ซีเป็นตัวด้านขวาอะไรเงี้ยเอาให้ตายไปข้างนะฮะไม่ต้องเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าเราตั้งสตินะครับที่เราฟังนะฮะเราจับประเด็นว่าทําไมอาจารย์พูดน้อยอาจารย์ห้ามเรื่องอื่นยาวเบื่อเลยฮะแต่พูดเรื่องนี้สั้นๆทุกทีเพราะอะไรเพราะพวกเราจะได้ไม่สับสนครับว่าควรจะต้องเริ่มยังไงพวกเราก็สับสนตลอดถูกไหมผมก็พูดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตั้งสมการเสร็จแล้วฮะผมรอเราสัก2 นาทีดูซิเป็นไงไอ้พวกแน่ๆพวกขี้บ่นเนี่ยมีปัญญาทำไหมนะมาบ่นมั่วๆซั่วๆนะผมไม่เคยคิดจะยอมอะไรใครนะคือผมไม่ชอบเลยเพราะอย่างยิ่งมาเขาเรียกอะไรพูดไม่จริงถ้าพูดจริงผมไม่ว่าครับเช่นอาจารย์ทำไมมี2 ตาผมไม่เถียงตาผมมี2 ข้างอย่างอื่นไม่ต้องมานั่นนะแล้วสำนึกตัวเองให้เยอะนะครับว่าตัวเองทำอะไรอยู่ถ้าผมไม่เห็นใจพ่อแม่เราแล้วใครจะมาช่วยครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพูดนะส่วนนะครับพ่อแม่มีโอกาสได้ยินก็ยิ่งดีจะได้รู้ว่ามีอาจารย์บางท่านก็อยากให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่พ่อแม่บางคนฟังผมพูดไม่ได้ผมพูดคำแรกสบายมากนักเรียนเนี่ยมีโอกาสเก่งแต่ว่าต้องทําโจทย์เยอะๆพอพูดแค่คําว่าเยอะๆจบเขาหันไปทางอื่นเขาต้องการสูตรพิเศษหรือต้องการอาจารย์จะเอาเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะไถเงินให้ผมไถเงินแล้วลูกเขาได้เกรดดีอันนี้คือพ่อแม่ชั่วครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอโชคดีไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ด้วยแล้วไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ชั่วด้วยนะฮะอันนี้ไม่เวิร์กผมว่ามันไม่ถูกพ่อแม่ที่ดีก็อาจารย์ก็ด่ามันบ่อยๆนะอาจารย์เดี๋ยวลูกผมมันจะได้คิดได้ไอ้อย่างเงี้ยชอบแต่ว่าไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องช่วยด่าด้วยนะครับผมด่าแทนพ่อแม่เราคนเดียวไม่ไหวอ่ะฮะเอาก็จบๆนะฮะนี่เป็นสมการเดียวที่ผมพูดให้เราฟังมีสมการเดียวใช่ป่ะมีสมการเดียวถูกไหมฮะที่ผมพูดให้เราฟังผมต้องจับอะไรเท่ากับอะไรนี่ไงฮะขึ้นกับความลึกอย่างเดียวแปลว่าอะไรครับตรงนี้ความดันเท่ากันครับได้อะไรฮะ P A บวก rho B G H เท่ากับ P A บวก rho A G H บวก delta H เสร็จแล้วครับนี่คือสมการก็ไปแก้สมการผมให้เต็มแล้วเก่งแค่ที่เป็นให้เต็มมาบางคนมาด่าผมครับข้อสอบยากข้อสอบยากคุณเด็กคุณโง่มาว่าข้อสอบทำไมครับข้อสอบมันสมเหตุสมผลครับแต่คุณโง่เองครับนี่ข้อสอบยิ่งง่ายแล้วนะถ้าเป็นสมัยที่ผมเรียนยากกว่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ที่เป็นระดับไฮสคูลทำได้นะฮะมัธยมเห็นก็ผมเพิ่งสอนแล้วสมการเดียวครับแล้วคุณจะทำอีกกี่สมการครับคุณจะไปทำอะไรครับบางคนบอกอาจารย์นี่ไม่ใช่ของเหลวเดียวกันนี่ไม่ใช่ของไหลนะทำไมไม่ใช่ของไหลเดียวกันนี่มันอยู่ที่ผิวของไหลนี้มันเป็นของไหลเดียวกันครับความดันเท่ากันลึกเท่ากันครับคือที่เดียที่ตำแหน่งลึกเท่ากันความดันเท่ากันที่ตำแหน่งลึกเท่ากันความดันเท่ากันลึกเท่ากันคือตำแหน่งนี้จากฝั่งนี้ PA บวก PA บวก log B คูณนี่ log B G คูณนี่นะฮะจบเท่ากันแก้สมการหา delta S ได้เสร็จนะครับนี่คือเนื้อหาสำหรับวันนี้ครับแล้วคราวหน้าต่อเรื่องแรงลอยตัวนะฮะแล้วก็พวกอะไรเกี่ยวกับของไหลที่มันไหลนะคราวนี้ของไหลที่อันนี้ของไหลที่มันอยู่นิ่งนะฟังแล้วซื้อปืนซื้อปืนนะของไหลแต่มันอยู่นิ่งเอ้าถ้าผมนิ่งแล้วผมจะไหลไหมล่ะผมก็ต้องไม่ใช่ของไหลนี่แหละคือประเด็นซึ่งผมต้องพูดเลยว่ามันฟลูอิดมันแปลว่าไหลได้ครับมันไม่ใช่แปลว่าคุณต้องไหลตลอดเวลาโอเคนะฮะอย่างน้ําพอเปิดก๊อกเป็นของไหลฮะถ้าปิดก๊อกไม่ใช่ของไหลป่ะนะก็เนี่ยก็พูดให้ฟังนะว่าผมรู้สึกว่าก็ต้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เป็นไรครับผมก็ทําเหมือนเดิมก็มีอะไรก็ถามนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็เชิญครับเจอกันล่วงหน้าไปเลยนะครับหนังสือไหนก็ได้ฮะฝึกนิสัยค้นคว้ามีความรู้